ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย I'm too sexy for my love too sexy for my love love's going to leave เราสองคนเป็นหุ้นส่วนกันเริ่มจากตัวเองคือเป็นคนที่ชอบเรื่องสวยๆงามๆประเภทที่ไหนว่าดีเราก็ไปเรียกว่าสวยสู้ตายอะค่ะเมื่อก่อนสมัย20ปีที่แล้วเราก็เป็นสักคิ้วมาปรากฏว่ามันสวยช่วงแรกนะคะปรากฏว่าพอนานเข้าเนี่ยสีมันเพี้ยนก็ไปเจอไอตัวเทคโนโลยีของทางต่างประเทศทางยุโรปอะค่ะเราก็ลองมาคุยกับน้องเขาเผอิญว่าเขาตังค์เยอะอะค่ะเป็นในทุนให้เราเป็นเครื่องในการลงสีนะคะตัวเทคโนโลยีตัวนี้มันเป็นวัสดุที่ใช้ในการลงสีคิ้วตาปากของเราค่ะโอ้ยอยู่ได้เป็นปีเลยเหรอค่ะได้1ถึง3แล้วภายในเป็นปีเหรอค่ะนานนะคะโอ้เป็นปีถือว่านานเลยล่ะธุรกิจของเราในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในสถานเสริมความงามสำหรับสุภาพสตรีที่มีปัญหาในเรื่องของรูปทรงคิ้วและต้องการที่จะแก้ไขกับชมพูดังบริการเขียนคิ้วให้สวยเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพให้กับใบหน้าด้วยการวิเคราะห์ออกแบบและตกแต่งคิ้วของคุณด้วยปากกาเขียนคิ้วมหัศจรรย์ที่ไม่ใช่การสักแต่เป็นการระบายด้วยสีชนิดพิเศษซึ่งสามารถติดทนอยู่ได้นานถึง3ปีเลยทีเดียวโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้คาดการไว้ว่าธุรกิจเสริมความงามในปี2554จะมีมูลค่าตลาดประมาณ 14,000 ล้านบาทครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าชมพูดังบริการเขียนคิ้วด้วยปากกามหัศจรรย์จะสามารถตีแตกและติด1ใน8สุดยอด SME ได้หรือไม่เพราะอันดับทั้ง8ตอนนี้เบียดเสียดคู่ขี้กันอย่างมากเลยทีเดียวนำโด่งมาด้วย Ross Antique ในอันดับ1กับคะแนน 80.50 คะแนนตามติดมาด้วย The Remaker กับ 80.33 คะแนนและอันดับ3กับน้ำมันมะพร้าว Agri Life 78.83 คะแนนและผู้มาใหม่ในอันดับ4กับร้านพี่อ้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งน้ำข้น 74.33 คะแนนอันดับ5ร่วมนั่นก็คือโก๊ะข้าวมันไก่ของคุณโก๊ะตีและมี IQ สถาบันกวดวิชาของคุณบ๊อบนัทธีที่ได้ 73.33 คะแนนเท่ากันอันดับ7 73คะแนนเต็มกับโคขุนคุณทองโดยคุณเปิ้ลนาครศิลาชัยและอันดับ8กับมาดามฟลามิงโก้รองเท้าที่คุณออกแบบเองได้ 72.83 คะแนนแล้วใครจะได้เป็นสุดยอดธุรกิจ SME แห่งปีต้องมาลุ้นกันครับ SME ตีแตกใครเป็นใครและทำหน้าที่อะไรกันก่อน3ท่านค่ะเชิญฮะชื่อณัฐอัธโสภากุลนะคะเป็นผู้บริหารของร้านชมพูดังค่ะค่ะชื่อธนัชพรเนนเลืองนะคะเป็นผู้บริหารของร้านชมพูดังค่ะแต่ที่ผู้บริหารเราทีละคนคุณณัฐทำที่อะไรคือส่วนตัวเนี่ยเป็นเราสองคนเป็นหุ้นส่วนกันเริ่มจากตัวเองอีกคนคือคุณผมสรัญญูจันนิ่มครับเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญของชมพูดังครับผมเดี๋ยวที่นี่ดูแลทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยไหมแน่นอนค่ะโอเคเลยบุคลิกไหนก็ดูได้หมดใช่ไหมได้หมดค่ะเนี่ยใส่หึ่มหนวดมัดอันนี้ก็ได้หมดนะชอบค่ะจัดหนักเลยค่ะโอ้โหอ้าวใช้ได้เลยเป็นนักศึกษานะฮะคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะฮะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับนะฮะมีคู่มือเรื่องธุรกิจ SME จากธนาคารกสิกรไทยมอบให้ทุกคนคนละหนึ่งเล่มได้ครบหมดเรียบร้อยวันนี้เราเชื้อเชิญตัวแทนท่านผู้ชมเอาแบบสวยๆมาแล้วยังไม่พอเดี๋ยวจะมาเพิ่มความสวยด้วยคุณตั๊กลีลาค่ะเดี๋ยวคุณตั๊กหาไม่เต็มที่ว่าสวยอย่างเงี้ยจะเพิ่มความสวยยังไงเข้าไปอีกความงามในวันนี้เชิญหนูมาในถูกต้องแล้วเพราะหนูเนี่ยเป็นหนึ่งบุคคลที่เชี่ยวชาญเรื่องความงามเป็นอย่างมากแต่งหน้า4ชั่วโมงเลยเหรอ4ชั่วโมงแต่บ่าย2ถึง6โมงอ่ะแหมจานเนี่ยอย่ามาพูดสิจานก็เป็นอาจารย์ไปเถอะไปซะไปให้ไกลๆขออะไรแปลเอาละแสดงว่าแก่แล้วเคยไหมเคยสักคิ้วสักนู่นสักนี่อะไรต่างกับความงามตาเติมบนใบหน้าเนี่ยนะคะบนใบหน้าตักเนี่ยไม่เคยสักอย่างเดียวที่เคยลองก็คือปากคืออะไรสักปากสักปากแปลว่าอะไรสักปากผมไม่รู้ผมถามแบบผู้ชายนะคืออยากปากชมพูไงคะลงไปลองหนูก็เลยลองไปสักปากเขาดูได้แค่ขอบครึ่งล่างครึ่งเดียวไม่ไหวแล้วค่ะทำไมเจ็บโคตรนะเจ็บมากเจ็บมากก็มีสักมีสักปากมีด้วยค่ะมี
วิธีการสักยังไงเอาสีเข้าไปในปากนี่เหรอฮะถ้าเป็นการสักเนี่ยจะใช้เข็มลงไปในผิวชั้นในแล้วก็เอาสีเข้าไปใช่อ๋อนี่คือวงการสักก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วจะโคตรละเจ็บอย่างนี้ใช่ไหมเจ็บมากได้แค่ครึ่งเดียวแค่นั้นแหละไม่ไหวเลยที่นี่จะไม่เกี่ยวกับการสักไม่เกี่ยวค่ะแต่เอาสีเข้าไปได้เหมือนกันใช่แล้วจะมีอย่างคุณปั๊กเนี้ยเอาปากชมพูนี้ทำได้ทำได้ค่ะโอ้เหรอทำได้ไม่เจ็บเจ็บน้อยกว่าสักเยอะค่ะมีบ้างเหรอเพราะที่บอกไงคะด้วยกลไกและเทคโนโลยีที่เราได้เจอตัวนี้เนี่ยทำให้เราเรียกว่าอาการเจ็บลูกค้าเนี่ยบางทีเนี่ยมาทำกับเราเนี่ยนอนหลับไปเลยก็มีนะคะตกลงมันเจ็บไม่เลยครับคือเจ็บแค่หลับครับอาจารย์แค่หลับเพราะมันสบายจนหลับไปต่างหากไม่ใช่ตายแม่ยิงมุกตั้งแต่หัวรายการเลยนะอาจารย์ที่นี่ทำอะไรอ่ะบอกหน่อยสวยได้ไม่ต้องสักค่ะจะทาแล้วก็คิ้วปรับโครงหน้าแล้วเราเป็นการระบายสีลงในร่างกายวงการสักก็คือต้องการสีเข้าไปแต่ฝังเข้าไปเลยแต่ของเราเป็นการระบายแต่นี่คือระบายสีและจะอยู่ได้แค่ 1-3 ปีโอ้อยู่ได้เป็นปีเลยเหรอค่ะถือว่านานนะคะเป็นปีถือว่านานเลยละค่ะแต่ไม่ใช่สักค่ะมันเป็นเครื่องมืออะไรมันทำงานยังไงท้องเล่าเราฟังก็ขอเริ่มจากตัวสีก่อนนะคะสีเราทำมาจากธรรมชาติธรรมชาติในที่บอกว่าทำมาจากพืชผักผลไม้เนี่ยแหละค่ะอย่างถ้าคุณอยากได้สีที่มันเป็นสีน้ำตาลจะทำจากต้นใบมะค่าใบมะค่าของคนฝรั่งเนี่ยเปลือกสนหรือเปลือกอะไรเขาเนี่ยทำให้สีธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นสีน้ำตาลไม่มีสารเคมีไม่มีเลยค่ะเราการันตีเรื่องสารเคมีเพราะว่าเราได้ออยจากประเทศเยอรมนีและออยเมืองไทยด้วยค่ะได้ค่ะได้ค่ะเรามีประกาศนียบัตรออยมีให้ดูนะคะอาจารย์แล้วก็สีตัวนี้เป็นเทคโนโลยีระดับนาโนแล้วตัวที่สองที่ทำให้สีมันติดอยู่บนใบหน้าของคนก็คือตัวปากกาแต่ไอตัววัสดุตัวนี้ตัวปากกาไฟฟ้าตัวนี้มันพัฒนามาจากเครื่องมือแพทย์เพราะฉะนั้นเขาจะใช้กลไกในการพัฒนาเรียกว่าทำให้งานออกมาสวยในเมืองไทยมีหรือยังยังไม่มีค่ะเรานำเข้ามาเราเป็นเจ้าเดียวในเจ้าแรกของชมพูดังนี้อายุกี่ปีมาแล้ว5ปีแล้วค่ะ5ปีเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่มีเจ้าอุปกรณ์นี้แล้วอุปกรณ์ที่ว่ามันเป็นอย่างไรล่ะครับและนี่ก็คือปากกาไมโครเพนปากกาชนิดพิเศษที่ใช้สำหรับการเขียนคิ้วของชมพูดังครับซึ่งทางชมพูดังนำเข้ามาจากประเทศเยอรมันและเป็นเจ้าเดียวที่ได้ลิขสิทธิ์ในการใช้อย่างถูกต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเขียนคิ้วไม่ใช่การสักแต่เป็นการระบายสีลงไปบนผิวหนังไม่เกิดการเจ็บแบบสักแน่นอนแถมสีที่ใช้ก็เป็นสีคุณภาพสูงที่มาจากธรรมชาติ 100%โดยเจ้าปากกาและตัวสีผ่านการรับรองจากอย.ประเทศเยอรมันและประเทศไทยว่าไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังของเราอย่างแน่นอนแต่ทีนี้เรามีแค่นี้มันยังไม่ใช่อ่ะเราจะต้องมาบวกกับเขาเรียกว่าอะไรความเชื่อของคนไทยชอบเรื่องของโง่เฮงนะคะถ้าเกิดว่าเรามาเขียนคิ้วทั่วไปเนี่ยเราคุณจะต่างกันหรือได้ยังไงเรามีในเรื่องของการวิเคราะห์โครงหน้าและโง่เฮงเข้ามาเสริมให้ลูกค้าด้วยที่ชมพูดังก็ต้องมีสินแสอยู่ด้วยสิคะพนักงานของเราทุกคนค่ะเรียนมาจากสินแสค่ะโอ้โหเป็นไงสินแสยี่ห้ออาจารย์กิติครับผมอยู่จังหวัดตากค่ะครับผมไม่รู้จักไม่รู้จักขาโหดบอกว่าไม่รู้จักแต่แม่สินแสก็มีตั้งหลายสำนักนะครับอาจารย์มาเล่นแรงแบบนี้ทำเอากองเชียร์ชมพูดังถึงกับเป็นชมพูเงียบเลยทีเดียวจากแต่ผมรู้จักจากแต่อาจารย์ธวัชพงศ์เนี่ยพูดให้เคแบงค์ประจำมาดเคหาธรรมอะไรพวกนี้วงจุ้ยโง่เฮงแปลว่าโง่เฮงเนี่ยเราต้องการอยู่แล้วแต่โง่เฮงต้องเป็นโง่เฮงที่ถูกต้องสักคิ้วแก้โง่เฮงได้จริงหรือค่ะแก้ได้ค่ะคือได้ในระดับเรียกว่าอาจจะไม่เห็นผลในทันทีนะคะแต่อย่างน้อยสิ่งที่แก้ได้ที่สุดก็คือคนที่ลูกค้าของเราเนี่ยที่คุณเห็นเลยคุณดูดีขึ้นคุณออกจากร้านแล้วคุณดีขึ้นหน้าคุณได้รับการแก้ไขแห่งที่บอกนี่คือคุณดูดีขึ้นเข้าใจป่ะดูหน้าดูดีขึ้นเนี่ยแต่มันได้แปลว่าจะไปช่วยเรื่องโง่เฮงในเชิงของโง่เฮงอ่ะไอ้ที่ร้านเนี่ยบอกที่ร้านมีสักปากด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่สักไม่ใช่สักป่ะสักปากสมัยแก่มีลุกขึ้นแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะมีวอล์กอินแล้วไปเถอะไปไกลคือทั้งนั้นนี่จะดูเรื่องความงามและดูโง่เฮงประกอบใช่อย่างที่ร้านเนี่ยเราจะดูได้แค่3อย่างด้วยกันคือ1การงานการเงินเนี่ยหางต้องยาวหางต้องยาวหางยาวใช่ค่ะหางต้องยาวออกมานิดนึงคุณผู้ชมดูแล้วพิจารณาเองนะหางต้องยาวออกมา1ไม่ใช่ยังไงนะประมาณ1มิลใช่นั่นคือการเงินนี่แหละเอาปากไปฟังนะเขาทำตามนะส่วนจีนไงพูดหนังจีนนะคุณตาส่วนความรักยาวท้อยไปอย่างนี้เลยไงส่วนความรักค่ะความรักคือความรักต้องคล้อง
อ๋อคิ้วโค้งใช่ยังคิ้วคุณตั๊กขนาดนี้เลยดีกว่าเป็นคิ้วที่เป็นยังไงเอาไปใกล้ๆดีกว่าเออมาขออนุญาตจะยกตัวอย่างไทยแลนด์ปีล่าสุดโทษนะคะมองโทษค่ะนี่ดำมองไม่เห็นเจอใช้ผมไม่ได้นะคุณสลันยูดูหน่อยค่ะคือจะบอกก่อนว่าจะวิเคราะห์ให้ฟังก่อนว่าหน้าโครงนี้เป็นหน้าโครงไหนได้ๆอยากรู้อยากรู้ค่ะเป็นหน้าทรงกลมครับแต่ว่าเป็นหน้ากลมเหรอคะใช่ครับจะมีกระดูกเกิดขึ้นช่วงนี้อุ้ยนี่เข้าใจว่าตัวเองนั้นหน้ารูปไข่นะคะเนี่ยไข่อะไรไข่นุ้ยเนี่ยโครงหน้ารูปจับได้นะคะมือจับได้พี่หนุ้ยไม่ว่านะครับไม่ว่าผัวพี่ไม่ว่าแต่มือล้างหรือยังครับผมดูรวมๆก่อนว่ากลมแล้วดีหรือไม่ดีถ้าเป็นหน้าที่ดีจะเป็นหน้าทรงไข่มากกว่าครับผมแต่ว่าดีไม่สมบูรณ์ไม่ดีมากใช่ครับเป็นหน้ารูปไข่หน้ารูปไข่ในใจเขาคิดว่าหน้าเขาเป็นรูปไข่ตลอดนั่นสินั่นสิขนาดนี้ที่มองเห็นคือเกิดโบนขึ้นช่วงนี้คิ้วที่เหมาะสมกับพี่ตั๊กไม่น่าจะมีมุมแหลมของคิ้วนึกออกใช่ไหมครับหนูไม่ควรมีมุมแหลมจานตรงปลายเหรอปลายเหรอปลายคิ้วเหรอเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับถ้าตรงนี้แหลมตรงนี้แหลมกระดูกช่วงนี้ทำให้เป็นมุมแหลมแหลมถ้าพี่ตั๊กออกไปไหนติดกิ๊บไปอันนึงเหมือนกล่องของขวัญเดินได้เลยครับอันนี้คือปกติคิ้วจะโค้งใช่ไหมใช่แต่ตัวนี้เขามีมุมเกิดขึ้นก่อนจะหักลงมาใช่ครับเป็นของขวัญแล้วมันจะดีหรือไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ดีนะครับของขวัญแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวเขาไหมก็คือจะเป็นเหลี่ยมชีวิตเขาอ่ะน่าจะดูเป็นเหลี่ยมโอ้น่าดูเหลี่ยมโมเฮงอ๋อน่าจะเป็นเหลี่ยมเกินไปเพราะมันจะเป็นเหลี่ยมและเหลี่ยมเหลี่ยมใช่ครับโอ้เราต้องเป็นรูปไข่ไงพี่ต้องหาเป็นไข่ให้ได้ใช่ครับแล้วแก้ด้วยยังไงแก้ด้วยการจะต้องลบมุมแหลมที่อยู่บนคิ้วออกไปครับอ๋อเหรอให้มันโค้งใช่ครับน่าจะดูมนขึ้นแล้วเป็นเชฟหน้าที่เพอร์เฟคคือเชฟหน้าพวกโอ้นี่เขาเขียนหรือว่าไดมอนด์เชฟแบบนี้ครับเดี๋ยวสิไม่ให้พี่มีมุมแหลมไม่ให้มีโค้งแบบนี้แล้วให้เขียนตรงๆงี้เลยเหรอคะไม่อันนี้คือแหลมเกินไปกลายเป็นกล่องครับผมเดี๋ยวหนูให้เขาทดลองกับหนูได้นะพอโดนทักว่าเป็นกล่องของขวัญพี่ตั๊กถึงกับขออาสาเป็นผู้ทดลองเพื่อพิสูจน์ฝีมือของชมพู่ดังด้วยตัวเองเลยล่ะครับเรายังไม่เห็นว่าคุณหน้ากลมนะหน้ากลมกระดูกด้านนี้ชัดมากครับจึงทำให้หน้ากลมไม่น่าจะกลมไม่กลมอ่ะน่าจะเหลี่ยมเพราะว่าโหนกแก้มสูงเนี่ยแสดงว่าข่มสามีตามหลักโหเฮงเนี่ยข่มสามีเอาละนี่โหเฮง2ล้านมามาเจอกันแล้วคุณได้บอกเขาหน้ากลมได้ไงการที่มีโหนกแก้มมาไม่ได้ไปทำให้หน้ากลมเป็นหน้าผสมค่ะหน้ากลมผสมเพชรช่วงนี้ครับผมแต่ฉันสงสัยว่าสรัญญูเนี่ยเป็นใครทำไมถึงมาอ่านโหนกเฮงคนอื่นเขาคุณสักคิ้วมาป่ะครับนี่ขนาดทำแล้วนะเมื่อก่อนแย่กว่านี้เยอะเลยจ้าใช่แล้วนึกภาพเมื่อก่อนเนี่ยหัวอยู่ทำไมเราต้องเชื่อพอเมื่อกี้น้องบอกเขากลมเราบอกไม่จริงเออหน้าผสมเขาไม่เคยเห็นเลยว่าเขากลมโดนเขาแล้วครับทำไมเราต้องเชื่อคุณกรรมการทั้ง3ท่านเกิดอาการไม่เชื่อขึ้นมาแบบนี้แล้วทางพี่สรัญญูจะทำอย่างไรล่ะครับแต่อาจารย์หนูก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าหนูเนี่ยอาจจะเป็นคนหน้ากลมก็คิดเหมือนสรัญญูคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเออหน้าเรายังไม่ค่อยเรียวสักเท่าไหร่แต่ไม่ได้แปลว่ากลมไม่ได้แปลว่ากลมก็หนูคิดว่าตัวเองเกือบพาเกือบกลมคือถ้าบอกผสมมาได้แต่คำถามไม่ใช่ตรงนั้นคือทำไมเราต้องเชื่อคุณอ่ะไม่ค่ะเราเรียนคร่าวๆโดยที่เราไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องโงเห้งโดยตรงเราจะดูเกี่ยวกับโครงหน้าของลูกค้าด้วยว่าลูกค้าโครงหน้าแบบไหนแล้วเหมาะกับผิวทรงอะไรและเราจะเสริมให้ได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้ว่าจะดูทั้งหมดเลยอย่างที่สรัญญูเขาได้พูดไปเมื่อกี้นี้ขั้นต้นที่ว่าคุณตักหน้ากลมและมีโบนตรงนี้อันนั้นคือลักษณะของช่างที่วิเคราะห์โครงหน้าค่ะไม่ใช่ดูเรื่องโหงเฮงแล้วทีนี้พอเราปรับเปลี่ยนโครงคิ้วให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะเสริมเรื่องโงเฮงให้นิดหน่อยๆเท่านั้นเองใช่ใช่ถ้าพูดง่ายคือเหมือนเป็นโปรโมชั่นเสริมใช่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 นิดหน่อยๆเดี๋ยวเขาเล่นแต่เน้นของแถมเออใช่เหมือนของแถมเป็นประเด็นการนี้ยังน่าสนใจอยู่นะเพราะว่าจุดที่เราจะเคลมขายออกไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องโงเฮงหรือจะเป็นเรื่องเสริมเฉยๆจะเป็นการเสริมค่ะอันนี้ก็คือคุณไม่ได้ช่วยเรื่องโงเฮงคือเราเป็นการเสริมค่ะคุณไม่ได้แก้โงเฮงเพราะฉะนั้นห้ามเคลมตรงนี้คืออย่าใช้คำว่าแก้ใช้คำว่าเสริมค่ะใช้คำว่าเสริมใช่ถ้าไปแบบแก้ปุ๊บเนี่ยหมายความว่าแก้เลยไงเพราะไปพรอมเราเนี่ยมันเกิดพรอมิสคือคอนซูเมอร์คือผู้บริโภคเนี่ยเขาจะต้องฟังเราค่ะ
แล้วมันคือพอออกสื่อแล้วมันคือต้องใช่สรุปว่าปรับเปลี่ยนโครงคิ้วให้เข้ากับใบหน้าให้เหมาะกับใบหน้าแล้วโดยที่เรามีความรู้ทางด้านโงเห้งนิดหน่อยก็เลยเข้าไปเสริมช่วยตรงนั้นถ้าอย่างเงี้ยโอเคกว่าจะอธิบายให้กรรมการเข้าใจและยอมรับได้เนี่ยต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ผมชักอยากเห็นฝีมือของพี่สรัญญูแล้วล่ะครับว่าจะเขียนคิ้วให้พี่ตั๊กออกมาสวยขนาดไหนเดี๋ยวอาจารย์เราไปสวนด้านหนูก่อนนะไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกคิ้วคุณไม่ค่อยเหมาะกับใบหน้าอาจารย์ก็รู้สึกหรอรู้สึกทำเลยงั้นทำเลยไม่ดีครับเนี่ยคนมั่นใจดูเองใช่ไหมเริ่มลงมือปรับแต่งคิ้วของพี่ตั๊กกันแล้วล่ะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอย่างไรจุดที่เป็นมุมของคิ้วลบมันออกไปครับเริ่มจากการลบเหลี่ยมลบมุมของคิ้วออกเพื่อให้คิ้วดูโค้งหมดนั่นเองจากนั้นก็มีการกันคิ้วออกเพื่อให้ได้ทรงคิ้วที่เหมาะกับใบหน้าแล้วตบท้ายด้วยการปรับแต่งคิ้วให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับตันยูดูว่ามันจะอะไรเติมเลยไหมหรือว่าประมาณนี้หรือที่สุดแล้วชีวิตเขาได้แค่นี้อยู่ตั้งสวยแล้วครับใช่แค่ลดความนั่นสวยแล้วอะแปลกนะเอาเหลี่ยมออกไปจะน่าจะดูเรียวลงโอ้นี่พลิกชีวิตเลยนะเนี่ยเพียงแค่ปรับแต่งคิ้วใบหน้าของเราก็ดีขึ้นได้ไม่เชื่อดูพี่ตั๊กสิครับสวยไหมล่ะครับอันนี้ก็ต้องเขียนเองทุกวันแต่ถ้าเกิดเทคนิคของที่นี่คุณไม่ต้องเขียนอีกเลยนะจ๊ะเขียนให้ไปเลยเขียนเลยคุณไม่ต้องมายุ่งกับคนคิ้วคนอีกแล้วถือได้ว่าเป็นข้อดีที่คุณผู้หญิงต้องชอบแน่ๆแต่ยังไม่หมดแค่นั้นในวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะมาสาธิตการเขียนคิ้วด้วยปากกาไมโครเพนให้ดูกันครับมามีนายแบบหุ่นล่ำซะด้วยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเสร็จแล้วจะหล่อขนาดไหนเขามีขนคิ้วเป็นเส้นเล็กและบางเราจะเติมสีให้แบบหนาฟูดูกลมกลืนกับขนคิ้วของเขาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนคิ้วครั้งนี้ก็คือนี่ครับปากกามหัศจรรย์พร้อมด้วยสีชนิดพิเศษคุณภาพสูงที่ใช้ในการเขียนคิ้วโดยเฉพาะขั้นแรกก็เป็นการทำความสะอาดคิ้วก่อนครับมันเป็นการลงไปแค่จิ้มไหมผิวชั้นนอกเพราะมันต้องฝังเข้าไปในผิวเราเปิดหัวปากกาแค่1มิลแล้วเวลาสักกี่มิลสักจะอยู่ที่ประมาณครึ่งถึง1เซนโอ้ไม่ได้สกิดแบบผิวๆเลยหนังกำพร้าเลยจริงๆก็คือคล้ายๆกันแต่ว่าเอาสีซื่อกว่าเอาสีไปอยู่ที่หนังกำพร้าเราเนี่ยนะพูดง่ายๆก็คือเพ้นหน้าหรือเพ้นคิ้วนั่นเองเริ่มแรกจะเป็นการขึ้นโครงเพื่อกำหนดทรงคิ้วว่าจะให้เป็นแบบไหนสั้นยาวโค้งมนเพียงใดนั่นเองเมื่อได้โครงและทรงแล้วก็จะทำการระบายคิ้วไปในทางเดียวกันเพื่อให้ได้คิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติโดยเวลาที่ใช้ในการเขียนต่อข้างจะอยู่ที่ประมาณ30นาทีก็จะแล้วเสร็จจะเห็นได้ว่าก่อนเขียนคิ้วและหลังเขียนแล้วคิ้วเข้มและเป็นทรงกว่าเดิมจริงๆ wow. เป็นอย่างไรล่ะครับผมหล่อไหมครับที่นี่ดูแลเรื่องคิ้วเป็นหลักเลยไหม 90% 80% หรือว่าทั่วๆไปส่วนใหญ่ลูกค้ามาหาเราเนี่ยจะมาหาเกี่ยวกับเรื่องคิ้วเป็นคิ้วเป็นหลักเลยนะเป็นส่วนใหญ่คิ้วถ้าให้เปอร์เซ็นต์นี่ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ 80% 80% มาคิ้วเลยนะมาคิ้วเลยค่ะลองลงมาเป็นอะไรต่อมาก็จะเป็นขอบตาบนขอบตาล่างคือผู้หญิงเนี่ยถ้าคนเป็นตาหมวยๆอย่างชายนิสอายอย่างตัวเองเนี่ยนะคะถ้าไม่มีขอบตาบนขอบตาล่างเนี่ยดูไม่จืดเลยนะคะหน้านี่คือไปอยู่ได้3ปีเหมือนกันอ่ะอยู่ได้3ปีเหมือนกันเอาเขียนลงไปเลยใช่ค่ะใช่ขอบตาบนล่าง2ข้างเสียเงินเท่าไหร่ข้างบน 11,500 และล่างอีก 11,500 ค่ะต่อ2ข้างหรือ1ข้างต่อ2ข้างค่ะอ๋อโอเค2ดวง2ดวงมันมีอะไรอีกอ่ะทำอะไรอีกอ่ะปากค่ะปากทำอะไรปากทำอะไรปากทำให้ดูปากดูสุขภาพดีค่ะปากทำอะไรลงไปฮะก็เป็นการระบายสีอย่างนี้แหละโดยทั่วไปเลยให้มันสีชมพูเป็นสีชมพูสีอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ว่ามันจะค่อยๆ3ปีด้วยมั้ย 1-3 ปีแต่ว่าเราต้องดูลักษณะของปากด้วยว่าค้ำมากหรือเปล่าคนทั่วไปมาทำปากหนึ่งชั่วโมงล่างปากบนเลยนะ1 ชั่วโมงแต่ว่าระยะเวลาของการทำกี่เดือนเราต้องดูที่ปากเขาด้วยไม่ใช่ว่าทำครั้งแรกแล้วจะติดไม่เห็นไม่ใช่ค่ะแล้วโดยเฉลี่ยแล้วต้องติดกี่ทีผู้หญิงคอสปาก4ครั้ง4ครั้งเป็นครั้งชั่วโมงนึง4ครั้ง4ครั้งครั้งแรก33,000 4ครั้ง4ครั้งมันมีอะไรอีกอ่ะทำอะไรอีกอ่ะคุณแม่ที่ผ่านการให้นมบุตรมาแล้วเนี่ยรูปร่างเสียทรงอกเสียแต่คุณแม่บางคนเนี่ยคืออยากจะมีสีทรงอกที่เป็นสีชมพูเหมือนก่อนที่ให้นมบุตรใช่ได้ด้วยอีกได้ด้วยค่ะทรงอกภาษาชาวบ้านคือทำหุ่นหุ่นหุ่นนมนะคะค่ะใช่ทรงสีชมพูเท่าไหร่33,000ค่ะ33,000สองข้างไม่ใช่ข้างเดียวนะสองข้างค่ะแต่สีครั้งนะคะสีชมพูคืออะไรคะคืออะไรทรงสีสะเขาอะสีสะเขาอะ
สีหัวหัวปทุมฐานอาจารย์จานแค่นี้เราเป็นไม่เข้าใจผมว่าเราปล่อยให้ขาโหดทำความเข้าใจแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อครับผู้หญิงก็อยู่สวยใช่เนี่ยเพิ่งพูดเข้าหูเนี่ยใช่ถ้าเป็นหนูหนูหนูอยากจะเพิ่มอะไรของหนูปากหรือไงฮะอยากจะหน้าคิ้วตาปากหัวนมค่ำคืนนี้พี่เบิร์ดมาด้วยพบกับพี่เบิร์ดครับโอ้โหสัปดาห์หน้าพี่เบิร์ดมาเยือนรายการ SME สีแตกทำเอาผู้ชมถึงกับตื่นเต้นกันยกใหญ่นะครับเบิร์ดรักทุกคนครับแต่เอ๊ะทำไมพี่เบิร์ดดูแปลกๆเลยครับเนี่ยผมแนะนำว่าพี่เบิร์ดนี่เบิร์ดรักทุกคนครับเบิร์ดตรงไหนครับเนี่ยเบิร์ดทีชอยครับบอยทีเชิร์ตครับสัปดาห์หน้าพบกับเบิร์ดทีชอยหรือเสื้อยืดบอยทีเชิร์ตนั่นเองครับช่วง SME ตั้งต้นรวยSME ตั้งต้นรวยวันนี้จะพาไปพบกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสุดโบราณที่ผลิตจากสมุนไพรสดในแบรนด์ Trust นั่นเองครับนี่ก็คือแป้งน้ำสูตรโบราณสำหรับผิวแพ้ง่ายจาก Trust นะคะทำมาเพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะเลยค่ะถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมุนไพรสดเป็นส่วนประกอบตามสูตรโบราณและที่สำคัญยังปรุงโดยทีมแพทย์แผนไทยที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรอีกด้วยครับTrust มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดผมตัวทำความสะอาดผิวหน้ารวมไปถึงโลชั่นบำรุงผิวค่ะเรียกได้ว่า Trust นี่มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวได้ทั้งตัวจริงๆเลยครับแม้จะผลิตจากสมุนไพรแต่ก็บรรจุในแพ็กเกจจิ้งที่ทันสมัยน่าใช้ทีเดียวครับสำหรับผู้ที่อยากทำธุรกิจนะคะอยากให้เริ่มมองจากสิ่งใกล้ตัวเพราะบางทีสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเนี่ยอาจกลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลในอนาคตก็ได้ค่ะแหมเห็นแบบนี้แล้วก็ชักอยากจะนำ Trust มาทดลองใช้ดูบ้างซะแล้วล่ะครับพบกับช่วง SME พร้อมมือโดย KSME Credit วันนี้ไม่ทราบว่าคุณประกรณ์มีแคมเปญอะไรดีๆมาฝากแก่ผู้ประกอบการ SME บ้างคะครับในตอนนี้ถ้าสมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME กสิกรไทยวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไปโดยผู้ที่ได้รับอนุมัติและตั้งวงเงินนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่รถกระบะ Toyota Hilux Vigo และรางวัลอีกมากมายระบบจะทำการพิมพ์ข้อมูลและส่งมาที่รายการเพื่อจับชิ้นส่วนค่ะจับรางวัลครั้งสุดท้ายวันที่30กันยายน2554ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมันปตท.มูลค่า 10,000 บาท50รางวัลและรางวัลใหญ่รถกระบะ Toyota Hilux Vigo รุ่น 2.7 เบนซิน Smart Cab มูลค่ากว่า 600,000 บาทถึง8รางวัลค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,616,000 บาทค่ะถ้าคุณพร้อมแล้วสมัครสินเชื่อ KSB Credit กับธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้อย่าลืมนะครับหมดเขต31สิงหาคม2554 SME พร้อมด้วย KX Lens จากเครือธนาคารกสิกรไทยเมืองไทยประกันชีวิตอาหารสุนัขบัสสูตรลูกสุนัขและสุนัขโตKX Lens จากเครือธนาคารกสิกรไทยเมืองไทยประกันชีวิตสีซุปเปอร์ชิลจาก TOASME ตีแตกในคืนนี้เรายังอยู่กับชมพูดังบริการปรับแต่งคิ้วที่ทั้งรับตกแต่งและเขียนคิ้วด้วยปากกาไมโครเพนสุดไฮเทคในราคา 11,500 บาทหรือจะเป็นการเขียนขอบตาบนขอบตาล่างก็ในราคา 11,500 บาทเช่นกันแต่งเติมสีริมฝีปากให้มีสีชมพูดูสุขภาพดีในราคาเพียงแค่ 33,000 บาทและบริการปรับสีหัวนมให้เป็นสีชมพูในราคา 36,000 บาทเขาก็มีให้บริการเดี๋ยวมาดูกันว่าชมพูดังเขาจะมีบริการอะไรอีกแล้วกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาในร้านตอนนี้เป็นลักษณะแบบไหนถ้าจะกลุ่มลูกค้างั้นขออธิบายเลยแล้วเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่เด็กที่สุดที่เข้ามาลูกค้าชมพูดังเนี่ยคือเด็กอายุ13ขวบในเคสเนี้ยเด็กประสบอุบัติเหตุแล้วคุณแม่พามาเองคิ้วเขาแตกเขาไม่มีคิ้วคุณแม่เขาก็พามาหาเราทำให้เราเนี่ยในเคสเด็กเราจะทำเฉพาะในเคสที่เด็กมีปัญหาเท่านั้นแล้วกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มน้องๆ นักศึกษาที่เรียนจบแล้วการจะหางานถามน้องกลุ่มนี้เนี่ยคุณต้องสร้างบุคลิกความดีของคนให้ดูดีที่สุดในวันที่คุณไปสัมภาษณ์งานให้เขาประทับใจนี่คือกลุ่มที่2กลุ่มที่3ค่ะคุณทํางานเสร็จแล้วเนี่ยคุณเป็นสาวออฟฟิศคุณต้องตื่นแต่เช้าแต่งหน้าทุกวันคือการที่คุณมีหน้าของคุณชัดเจนอยู่แล้วคุณประหยัดเวลาคุณได้เยอะคุณนอนได้ตั้งครึ่งชั่วโมงคุณไม่ต้องตื่นเช้า
และเสร็จแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่4ค่ะก็คือกลุ่มคนทำงานแล้วเนี่ยคุณแต่งงานจะมีความรักแล้วคุณจะมีครอบครัวคุณกำลังจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะหลังจากนั้นคุณแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็จะเป็นกลุ่มคุณแม่แล้วคุณมีครอบครัวคุณมีลูกก็ดูแลตัวเองต่อหลังจากกลุ่มเคอคุณแม่มีบุตรแล้วเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะฟังมาแล้วรู้สึกจะเป็นทุกกลุ่มเลยนะครับเนี่ยก็ทุกกลุ่มลูกค้าของเราคือทุกกลุ่มนะคะกลุ่มนั่นเองกลุ่มไหนเยอะสุดคะกลุ่มไหนเยอะสุดจะเป็นกลุ่มนักสาวออฟฟิศค่ะเยอะมากมันยังมีวัยเกษียณด้วยนะคะคือจากลูกค้าของเราที่อายุเยอะที่สุดเรามาก็คือ90ตีก็เป็นกลุ่มนี้เขามาทำทำไมมาค่ะมาน่าจะไปจองด้วยเหตุผลง่ายๆเลยนะคะไม่ค่ะเหตุผลง่ายๆคือเขาเกษียณแล้วมีเงินเก็บ90เนี่ยนะใช่ค่ะถูกต้องค่ะเกษียณ30 ปีแล้วค่ะใช่กลุ่มนี้มีเงินเก็บนะคะแล้วกลุ่มนี้คือเขาอยากจะให้เรามากับชีวิตอยากได้ทำในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ทำเขาทำอะไรเนี่ยด้วยเหตุผลแค่นี้นะคะมาเขียนคิวที่ร้านแย่มาตลอด90ปีเนี่ยนะฮะคือจะขอกูดีคิวสักปี2ปีเลยวะก่อนที่เราจะสิ้นชีวิตแล้วไงแม่อาจารย์ก็ความสวยคู่กับผู้หญิงนี่ครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ขอสวยไว้ก่อนตัวอย่างไหมครับตัวเองต้องของร้านทำอยู่แล้วทำทั้งตัวด้วยค่ะอ๋อนี่ปากเขียนเหรอนี่ถ้าเกิดคุณธรรมชาตินี่ดูไม่ได้เลยใช่ไหมก็ตามตรงค่ะดูไม่ได้ค่ะคือเห็นแล้วก็ตกใจอาจารย์เห็นตกใจนะคะธรรมชาติเนี่ยอันนี้คือใช้เทคนิคของที่ร้านใช่ค่ะทำทั้งตัวมีอะไรบ้างอ่ะคิ้วตาบนตาล่างปากแล้วก็หัวนมชมพูว้าอันนี้เราพูดถึงเรื่องราวธุรกิจนะท่านผู้ชมนะคือปกติเนี่ยเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนปทุมฐานเนี่ยเขาปิดไฟกันเลยไม่ใช่ตอนนั้นน่ะหรือคุณประเภทเปิดไฟโล่งหรือก็เดินอีกยังไงฮะไม่ทำชมพูเนี่ยอันนี้เป็นความหรือไงฮะเรื่องของความพอใจความถามผู้หญิงบางทีนะอาจารย์ผู้หญิงเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาทำแล้วไปอวดใครหรอกบางทีทำเองดูเองเราก็มีความสุขแล้วค่ะอาจารย์หนูเนี่ยอยู่ที่บ้านอยู่ในห้องหนูก็เดินแก้ผ้าเออแล้วจริงเปล่าแปลว่าตักอยู่สักพักหนูเนี่ยอยู่ในห้องแต่งตัวเนี่ยหนูแก้ผ้าแล้วหนูก็เดินดูใครเนี่ยทำไมหุ่นดีจังอะไรเงี้ยใช่ดูอันดับแรกผู้หญิงต้องทำเพื่อตัวเองก่อนค่ะผู้หญิงอะอยู่สวยใช่ใช่ไหมเพิ่งพูดเข้าหูเนี่ยใช่ค่อยแต่ตบเลยนะคุณตั๊กผู้หญิงอย่าหยุดสวยแต่ถ้าไม่สวยหยุดเถอะนี่ขาหดเขาพูดถึงใครบางคนแถวนี้หรือเปล่าครับเนี่ยถ้าเกิดคุณมีหัวนมชมพูไม่ใช่นี่ว่าผู้ชายอย่างนี้ดีกว่านักศึกษาเราอยากจะเปลี่ยนไหมหรือเราจะเสริมเติมอะไรไหมไม่ทำค่ะสวยอยู่แล้วถ้าไม่ทำเพราะอะไรไม่ทำเพราะอะไรเป็นธรรมชาติอยู่แล้วค่ะคือมันใจกูสวยว่างั้นเถอะมีคนไหนอยากทำคนนี้เขียนไอไลเนอร์อาจจะอยากเพราะเขียนไอไลเนอร์อะถ้าเป็นหนูอยากจะเพิ่มอะไรของหนูในหน้าตรงไหนทั้งหน้าเลยค่ะคุณจะเลือกทำอะไรก่อนคิ้วตาปากหัวนมค่ะช่างกล้าจริงๆครับสำหรับน้องคนนี้นี่เขาถามถึงใบหน้าดันไปตอบหัวนมได้ทำเอาพิธีกรและกรรมการหัวเราะกันใหญ่เลยตอนนี้เท่าที่ผมดูนะฮะแต่ละคนเรามีช่างค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะแล้วมาตรฐานของช่างแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันแค่ไหนเพราะว่ามันเป็นเหมือนอาร์ตแบบนึงอะช่างคนนี้ชอบแบบนี้เหมือนตัดผมอะทรงเดียวกันแต่30คนไม่มีทางเหมือนกันเลยใช่ๆแล้วเราจะควบคุมยังไงฮะเนี่ยค่ะมันต้องมีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าช่างของเราค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้เราก็เลยมาจับมานั่งคุยกันว่าถ้าสมมุติลูกค้าเข้ามาปุ๊บลูกค้าคิ้วทรงไหนเหมาะกับคิ้วทรงไหนปุ๊บคุณทําคิ้วทรงนั้นแล้วถามลูกค้าว่าลูกค้าชอบหนาฟูหรือเรียวเล็กนายช่างคุณเนี่ยควรจะเป็นสไตลิสต์คิ้วมั้ยใจสไตลิสต์คิ้วป่ะค่ะคือช่างของเราจะเป็นผู้ต้องมีความสามารถในการชนะมิตรและจูงใจคนใช่ค่ะในการบริการลูกค้าทำสวยป่ะพี่คะสระผมไปแต่งเลยบางคนเนี่ยนะผู้หญิงบางคนมาร้านเสริมสวยนะสระผมเองก็ได้อย่าคุยกับช่างติดช่างติดช่างแล้วช่างย้ายนะย้ายตามช่างข้อนี้ผมเห็นด้วยกับขาโหดครับเพราะลูกค้าบางรายนั้นก็ติดช่างมากกว่าติดร้านเสริมสวยซะอีกใครคือคู่แข่งขันของคุณคู่แข่งขันของเราก็คือร้านสักค่ะไม่มีร้านที่ทำแบบนี้ในประเทศไทยได้เลยหรือร้านที่ทำแบบนี้ประเทศไทยไม่มีค่ะเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวเพราะอะไรถ้ามันมีโอกาสทางธุรกิจเพราะว่าต้นทุนสูงมากค่ะใช้ต้นทุนเท่าไหร่ในการเริ่มธุรกิจแบบนี้4ถึง5ล้านค่ะไม่ได้สูงเลยครับถ้ามันมีโอกาสทางธุรกิจดีจริงๆช
ช้เงินก็ไม่ได้มากเนี่ยสาขาหนึ่งคุณต้องล้านหนึ่งแน่นะฮะถ้าคุณลง4ล้านสาขาละล้านหนึ่งอีกไม่กี่ปีไม่ถึงปีก็คืนทุนทำไมคนอื่นไม่ลงมาทำจะบอกว่างานนี้ต้องใจรักล้วนๆนะคะเราเป็นคนที่ชอบสวยชอบงามอยู่แล้วแล้วเราจะบอกได้ว่าเมืองไทยเรามองเลยว่ามันไม่มีร้านคิ้วดีๆที่ใช้ของดีๆให้คนไทยด้วยกันน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราช่างของเราผ่านประสบการณ์มาเยอะความชำนาญของช่างเราสูงเราไม่กลัวตรงนี้เลยค่ะแล้วเรากล้าพูดว่าช่างของเราเป็นมือหนึ่งในเมืองไทยผมดูโง่เฮงช่างเนี่ยนะฮะที่เดินมาเนี่ยช่างหลายคนใช่ไหมผมไม่ค่อยเชื่อถือก็รู้ตัวดีว่าโจทย์นี้มันหินก็รู้ตัวดีว่าต้องตีให้แตกจะหินยังไงแต่เราเอาใจถ้าคุณจับตลาดแบบนี้สีบวกอาจจะไปได้บางทีเพราะว่าอย่างคลินิกความงามก็เหมือนกันคลินิกความงามก็มีปัญหาฮะหมอบางคนไม่ได้จบผิวหนังมานะฮะบางคนมายิงเลเซอร์เนี่ยไม่เลยนะหนูเคยไปยิงเลเซอร์จานไม่ไหมหมอจักรแล้เนี่ยไม่เลยจักรแล้ไม่เลยจานฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะยกระดับได้เนี่ยคุณต้องดูภาพรวมช่างด้วยนะค่ะอาจารย์พูดว่ากี้บอก C บวกเหรอระดับนี้ C บวกหนูว่าที่ตั้งเกรด A ก็อยู่สุขุมวิทสิว่าจานของมีหลายสาขาครับโดยชมพูดังเปิดให้บริการมาแล้วกว่า5ปีครับแถมยังมีสาขาไว้คอยบริการสาวๆกว่า5สาขาด้วยกันทั้งสาขาสุขุมวิท42อาคาร Bangkok Mediplex ชั้นจีสาขาศรีนครินทร์ Paradise Park ชั้น3สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะชั้น6สาขาปิ่นเกล้าและสาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่พลาซ่าชั้น2ซึ่งถ้าใครอยากใช้บริการก็เชิญได้เลยครับมันมีที่มายังไงคะชื่อร้านเนี่ยชอบชมพูเป็นชมพูดังชอบสีชมพูใช่ค่ะชอบสีชมพูอธิบายความชอบสีแดงเป็นแดงดังถ้าเราอยากให้แบรนด์แบบว่าดูที่แบบว่ายกอัพขึ้นมานะทำไมไม่ใช่ชื่อแบบว่าที่มันเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยคือเราต้องการจะบอกให้รู้ว่าเราเป็นร้านของคนไทยค่ะนี่คือจุดประสงค์ง่ายๆและร้านของคนไทยคนไทยทำเองคนไทยใช้ของดีให้คนไทยก็ไม่ใช่จุดขายนะคือบางทีคนไทยไม่อยากใช้ของคนไทยด้วยกันเองนะความจริงแล้วเนี่ยงั้นการที่บอกว่าคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดขายก็ได้เพราะคนไทยก็อาจจะไม่เชื่อฝีมือคนไทยด้วยกันเองก็ได้จนกว่าจะได้รับการยอมรับจากสากลหรือนานาชาติคือชื่อมันสะท้อนแบรนด์คุณนะว่าอยู่ในระดับไหนอ่ะขาโหดจัดหนักแบบไม่เกรงใจกันเลยทีเดียวเพราะชื่อแบรนด์ที่ดีสามารถทำให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้ครับธุรกิจตอนนี้ต่อเดือนมีรายได้อยู่เท่าไหร่ยังไงแล้วเราจะตั้งเป้าไปยังไงฮะเฉลี่ยของเรา5สาขารายรับอยู่ที่5ล้านบาทเราตั้งเป้าไว้ที่จะเพิ่มยอดให้เป็น10ล้านค่ะโอ้โหเพิ่มยอดขายเป็น2เท่าเลยทีเดียวแล้วแบบนี้ช่องภูดังเขาจะมีกลยุทธ์อะไรในการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ล่ะครับกลยุทธ์แรกคืออะไรครับกลยุทธ์ข้อแรกนะคะก็คือเราจะเพิ่มยอดขายเพิ่มสาขาสาขาที่เราจะเปิดวันที่11ตุลาคมนี้ก็คือสาขาอโศกค่ะอยู่ตรงสี่แยกอโศกเทอร์มินอล21ค่ะใช่แล้วก็กลยุทธ์ที่2นะคะก็คือเราจะหาพันธมิตรค่ะกลุ่มพันธมิตรที่จะมากับเราได้ก็คือ1กลุ่มสปอร์ตคลับ2กลุ่มบิวตี้ซาลอนแล้วก็3โรงพยาบาลศัลยกรรมหรือคลินิกศัลยกรรมคือจะมีลูกค้าชาวต่างชาติมาเมืองไทยมาศัลยกรรมอะค่ะศัลยกรรมเสร็จแล้วหน้าคุณเปลี่ยนโครงตาคุณเปลี่ยนเนี่ยคุณมาหาเราคุณมาเติมคิ้วปรับโครงหน้าต่อได้อีกและเทคนิคที่3ของเราก็คือทำโปรโมชั่นและ PR ค่ะคือเราจะเพิ่มความถี่ในการออกบูธทุกวันนี้เราออกบูธแค่ปีละครั้งอย่างที่ล่าสุดนะคะเราไปออกบูธมา5วันเนี่ยมีลูกค้าให้ความสนใจมาดีไซน์คิ้วกับเรา 1,117 คนโอกาสนี้แหละที่เราได้พูดคุยกับลูกค้าจุดที่คิดว่าจะมีการเพิ่มรายได้มาเป็นจุดหลักเลยน่าจะเป็นส่วนไหนออกบูธค่ะตัวออกบูธ 50% เลยค่ะจากออกบูธออกบูธได้ถ้าเกิดว่าออกบูธเนี่ยมันทำรายได้แล้วที่ผ่านมาทำไมไม่เคยออกก็คืออาจจะยอมรับว่าเรื่องของบุคลากรนะคะความพอเพียงของช่างเราอาจจะโลเทชันของช่างเราจะไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เราออกบูธเราจะนัดจัดช่างของแต่ละสาขามาแล้วจะบอกช่างเลยว่าช่วงนี้ห้ามหยุดห้ามลานะคะเราจะต้องมีงานออกบูธคือความพร้อมต้องยอมรับค่ะคือทำธุรกิจต้องการการเติบโตใช่ไหมก็รู้อยู่แล้วว่าช่องทางการออกบูธเนี่ยคนมันจะเข้ามาทำไมคุณไม่เพิ่มช่างขึ้นมาและเทรนมาเพื่อออกบูธล่ะนั่นน่ะสิครับทำไมถึงไม่ฝึกฝนช่างอีกกลุ่มขึ้นมาสำหรับการออกงานต่างๆจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นไงครับช่วงตามติดธุรกิจ SME ผมนี่นะผมเป็นดาวยั่วนะ ผมก็ชอบเล่นกับดาวยั่ว
าจารย์จำเราเยี่ยมเราสองคนได้ไหมครับยังกวนเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยสำหรับสองหนุ่มเจ้าของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์หรูฝีมือคนไทยอย่างอาสนะนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้อาสนะเขาเติบโตได้อย่างไรบ้างตอนนี้นะครับทางอาสนะได้ออกคอลเลคชันใหม่ซึ่งส่วนหนึ่งของคอลเลคชันใหม่นี้เป็นผลงานของน้องๆนักศึกษาที่ทางเราได้ส่งดีไซเนอร์ออกไปให้ความรู้และพัฒนาขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ครับในส่วนของลูกค้าคอร์เปรทนะครับที่อาจารย์ได้ให้คำแนะนำไว้นะครับเราได้มีการตัดเตรียมทีมงานแล้วก็เซตระบบให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการขยายงานเข้ามาในธุรกิจในส่วนนี้ครับแหมมีการเติบโตครบทุกด้านจริงๆครับสำหรับอาสนะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มดีไซเนอร์การออกคอลเลคชันใหม่ไปจนถึงการขยายตลาดและในเร็วๆนี้นะครับเรามีแพลนที่จะเปิดอาสนะสาขา2นะครับส่วนจะเป็นที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่นั้นช่วยติดตามก็ได้ทาง Facebook ของอาสนะนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์หรูแบรนด์คนไทยอย่างอาสนะแล้วก็ตามข่าวสารกันได้นะครับเทคนิคสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะเราจะทำชมพูดังคลับเราจะจัดกิจกรรมให้ลูกค้ามารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับชมพูดังเราจะมีการโยคะบ้างหรือเราจะมีพาไปธรรมะบ้างหรือเราจะมีการแบบว่าพาไปดีท็อกดูแลสุขภาพหรือทำอาหารกิจกรรมพวกนี้เราจะจัดให้ฟรีกับกลุ่มลูกค้าของเราตอนนี้มีช่างกี่คนนะคะที่มีอยู่18แล้วค่ะเพราะว่าช่างสาขาที่อโศกเนี่ยเราเทรนเรียบร้อยแล้ว18ตอนนี้ช่างทำงาน18ใช่ค่ะแล้วมีที่จะเพิ่มเข้ามาไหมตอนนี้จะเป็นจากส่วนกลางสแตนบายไว้อีก3คนค่ะสำหรับในเคสที่ว่าช่างลาป่วยหรือลาซิกหรือลาคลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใน18คนเนี่ยตอนนี้ทำรายได้อยู่5ค่ะต่อเดือนก็เลยเพิ่มอีก1ต่อทุกสาขารวมทุกสาขารวมทุกสาขาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเป็น10ล้านเนี่ยจำนวนคนจะเพิ่มกี่คนตอนนี้ที่เราคิดอยู่กันอยู่แล้วว่าจะ4หรือ5คนต่อสาขาเครื่องนี้สาขานึงกี่ตัวคะ2ตัวค่ะ2ตัวมีช่าง3คนใช่ก็แล้วก็ช่างก็สลับกันใช้ถูกมั้ยเพราะต้องพักใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยรับได้กี่คนเต็มที่เลยเต็มที่เลย13คนค่ะต่อช่าง3คนต่อวันไม่พอหรอกเครื่องก็ต้องดูด้วยเครื่องก็ต้องเป็น3ไม่ใช่2 3หรือ4อ่ะกรรมการของเราเป็นห่วงครับว่าทางชมพูดังจะต้องเพิ่มช่างและเครื่องมือต่างๆให้มากขึ้นเพื่อรองรับกับการขยายไปสู่เป้าหมายนั่นเองลูกค้ากลุ่มที่เข้ามาอ่ะที่จะต้องคือใครจะมาทำอะไรเกี่ยวกับหน้าเขาเขาจะดูคนที่มาทำใช่ไหมคะหนึ่งข้อมูลต้องชัดแล้วเราบอกว่าหนึ่งมารยาทการพูดจาหน้าตาการแต่งตัวเพราะว่ามันสำคัญอ่ะคืออย่างเขาก็ตัวอย่างนะอย่างคุณเนี่ยเป็นคุณเป็นหมอเนี่ยนะเฮ้ยผมไม่ให้รักษานะสมมติอย่างเงี้ยหมออย่างเงี้ยอย่างคุณหมอคนหนึ่งขออภัยเลยนะอันนี้เป็นหมอต้องเป็นหมอสัตวแพทย์ค่ะอย่างคุณหมอบางคนเนี่ยที่เขาแต่งหน้าทำผมเลยเนี่ยกว่าจะได้รับการยอมรับนี่ใช้เวลานะฮะกับแมสก์บุคลิกอะค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีการปรับบุคลิกค่ะคือยังไม่ได้มาตรฐานยังไม่เห็นนะฮะแล้วก็วิธีการให้ใช้เขาเรียกว่าเวิร์ดดิ้งหรือประโยคอย่างเงี้ยให้คุณโฆษณาออกไปเนี่ยนะฮะจริงคุณก็ไม่ได้มีเนี่ยคุณก็แค่บอกว่าคุณทำอะไรนะคิ้วสวยได้ไม่ต้องสักเนี่ยพนักงานจะคุยไงกับลูกค้าคำแต่ละคำอย่างเงี้ยแล้วหลักลูกค้าเนี่ยบางทีลูกค้าบางคนเนี่ยนะฮะไม่มาแล้วไม่บอกด้วยนะอยู่หายไปเลยอะลูกค้ากลุ่มนี้น่ากลัวขาโหดอยากให้ชมพูดังเน้นในเรื่องการบริการและคุณภาพของที่ร้านให้ได้มาตรฐานมากขึ้นไปอีกครับมาดูสรุปกลยุทธ์ของชมพูดังแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าชมพูดังจะสามารถตีแตกได้หรือไม่ SME ตีแตกนะครับชมพูดังซึ่งเชื่อว่าสาวๆโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีได้เห็นถึงเรื่องราวตลอดรายการคงจะมีความสดชื่นนะฮะแล้วก็คงจะมีความหวังในเรื่องราวของความงามโดยยิ่งก็คือคิวของตัวเองว่าโอ้โหจากนี้ไปเนี่ยไม่ต้องไปสักวันนี้รอฟังผลแล้วเยอะแยะมากมายข้างหลังมีใครบ้างอธิบายความกันหน่อยฮะมีคุณแม่กับคุณน้ำมาให้กำลังใจวันนี้คุณแม่มานี่เลยครับคุณแม่กับคุณแม่ความหวังของคุณแม่กับลูกคนนี้แค่ไหนยังไงก็ภูมิใจนะคะที่ลูกคนนี้เขาได้ทำงานเนี่ยวันนี้เขาก็ขอให้ประสบความสำเร็จด้วยแตกไม่แตกเป็นไรเปล่าแตกต้องแตกค่ะมีช้อยเดียวด้วยคนอื่นๆใครที่เป็นกำลังสำคัญมีอีกไหมฮะที่อยากกำลังขอแนะนำผู้บริหารด้วยค่ะที่อยู่ข้างหน้าที่ทำให้ทุกวันนี้เรามาถึงตรงนี้ได้ค่ะเหตุต่างๆใดๆจะเกิดอะไรขึ้นก็ฟังผลณบัดนี้เลยเราจะเริ่มจากคุณตั๊กก่อนนะ
ให้ความเห็นอย่างไรและผลเป็นยังไงเอาเรื่องความเห็นก่อนเชิญครับสิ่งที่ประทับใจในชมพูดังในวันนี้คือว่าได้เห็นกับตาแล้วได้ทดลองได้คือฝีมือใช่ไหมคะต้องมาอันดับหนึ่งแต่สิ่งที่อยากจะฝากชมพูดังไปปรับปรุงนะคะก็คือในเรื่องของบุคลิกภาพหรือภาพลักษณ์อะค่ะของพนักงานต้องอยากให้มันดูแกรนด์ดูอินเตอร์ดูดีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าในเรื่องของราคาตักฝากไปนิดนึงฟังแล้วก็ยอมรับว่าก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าราคาถ้าถามตักว่าสูงไหมรู้สึกว่ามันสูงอยู่เหมือนกันแต่อันนี้คือมีลูกประทับใจคือฝีมือแหละได้เห็นแล้วประทับใจมากค่ะประทับใจขอบคุณมากค่ะตัวแทนของผู้ที่ได้ใช้บริการเพียงชั่วครู่จากทางรายการเราก็มีทั้งคำที่ชมและคำที่แนะนำมาด้วยแตกหรือไม่แตกครับลืมค่ะแตกหรือไม่แตกหนึ่งสองสามแตกค่ะแตกแล้วครับโอเคเลยแสดงว่าสิ่งที่เป็นคำแนะนำจากการให้คะแนนรวมยังให้คะแนนมากกว่าปรับปรุงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยค่ะถ้าชอบคือเรื่องอะไรมากที่สุดชอบเหรอคะฝีมือแน่นอนทำร้านแบบนี้ฝีมือต้องมาก่อนอันดับแรกสิ่งที่สำคัญแล้ววันนี้ตั้มไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นที่ไหนทำคิ้วผู้ชายนะเห็นเขาเป็นเจ้าแรกที่ทำแล้วดันทำออกมาโอเคเลยด้วยเอาละนี่คือตัวแทนของลูกค้าทีนี้แหละครับของจริงมาแล้วครับผู้หญิงตะกี้มาดีนะเอาผู้หญิงก่อนดีกว่า มันจะได้หายใจได้คล่องๆนะเหมียวก่อนดีกว่าเหมียวถึงจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนะคะที่จะไปทำอะไรพวกนี้แต่เหมียวมีเพื่อนเยอะมากที่เกิดมาแล้วคิ้วบางแล้วสิ่งที่เพื่อนทุกคนบ่นมากที่สุดคือเบื่อเขียนคิ้วนั้นเหมียวคิดว่าด้วยตัวบริการสินค้าและบริการที่เสนอให้กับผู้บริโภคแก้ปัญหาในชีวิตเขาได้เหมียวเห็นด้วยกับคุณตั๊กว่าราคาสูงคือเหมียวดูของที่ใช้เหมียวดูบุคลิกลักษณะของพนักงานกับราคาของอ่ะยังไม่ใช่ไฮเอ็นลูกค้าที่จะมาได้เนี่ยเขามีความคาดหวังมาถึงใส่ชุดขาวหมดไหมจะเป็นผ้าไหมก็ได้หรือจะเอาอะไรมาพาดเป็นไทยก็ได้อันที่สองคือชื่อถึงเป็นชื่อที่เราชอบก็ตามอะค่ะแต่ชื่อมันไม่แอปพีลมันไม่ใช่ A บวกงั้นคนไทยอะไม่ได้แปลว่าชอบของไทยเดี๋ยวขอบอกคนไทยชอบของแพงยิ่งแพงยิ่งรู้สึกดีแล้วชื่อต้องเป็นฝรั่งนี่คือความประหลาดที่บอกแหมรักไทยไม่มีอะลองดูสิค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าผู้บริโภคมองว่าราคากับความเป็นอินเตอร์มันผูกอยู่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าทางทีมงานอาจจะต้องลองไปคิดดูอะค่ะว่าจะปรับปรุงยังไงคิดว่าที่ผ่านมาที่เติบโตมาตนนี้ได้เพราะมันแก้ปัญหาให้คนแต่จะขยายกลุ่มเนี่ยมันเป็นความท้าทายอีกอย่างนึงใช่ไหมคะและการที่ขยับไปที่สมมติจะย้ายมาแถวทองหล่อเก็บกวาดเกาหลีกับญี่ปุ่นพวกนี้สะอาดมากงั้นคนที่ทำทุกคนต้องสวยหมดหล่อหมดดูสะอาดหมดทุกคนไม่งั้นเขาไม่เอาจบเรียบร้อยโอ้โหฟังข้อมูลมาแล้วก็มีทั้งข้อดีและข้อแนะนำเอาละครับเสียงแรกคะแนนแรกครับแตกหรือไม่แตกครับแตกค่ะแตกแล้วครับเอาละครับโอ้ฟังดูแล้วแบบมันก็ไปได้ทั้งสองทางเลยนะฮะก็คือสุดท้ายแก้ปัญหาคือเหมียวรู้ว่าเหมียวมีเพื่อนรักคนนึงซึ่งเขาแบบบ่นตลอดเวลาว่าแบบเบื่อมากอ่ะเดี๋ยวคิดว่าที่เนี่ยเขาแก้ปัญหาให้แต่ในเรื่องบริการเรื่องการมองไปข้างหน้าเตรียมความพร้อมที่จะขยายเป็นเรื่องที่ต้องกลับไปทำกันบ้านมองธุรกิจไปได้อยู่แล้วแต่เรื่องการเติบโตตัวบุคลิกภาพเนี่ยค่ะตัวภาพลักษณ์ในการที่จะอัพเป็นเกรดเอได้ชื่อแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปห่วงของเก่าถ้าต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะฮะจริงๆก็เป็นคำแนะนำกลับมามีคนเสนอชื่อจากชมพูดังเป็นน้ำตาลแดงเอาไปทั้งลูกเลยเนี่ยมันเพิ่งดูมาแน่ๆเลยนะครับเสียงต่อไปคะแนนที่2คุณมันลบก่อนครับเชิญครับผมชอบสนับสนุนธุรกิจของคนไทยนะครับแล้วก็ชอบที่จะพัฒนาเพื่อไปแข่งขันกับต่างประเทศได้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทุกคนควรจะให้การสนับสนุนนะครับชมพูแดงอาจารย์เหนื่อยกันเยอะไม่น่าโยนลงมาอย่างนี้เลยไปเลยกฟด.ต่อครับชมพูดังเนี่ยจริงๆแล้วเป็นธุรกิจที่ขายฝีมือนะฮะสิ่งที่จุดเด่นเนี่ยก็คือว่าอย่างที่บอกว่าสามารถคือดีไซน์ได้ถูกใจประมาณหนึ่งต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่ามีศิลปะซึ่งเป็นจุดเด่นของคนไทยในการทำศิลปะที่ละเอียดอ่อนนะครับตอนนี้เรากำลังอยากจะขยาย
กิจการเติบโตขึ้นมานะครับจาก5ล้านเป็น10ล้านหรืออะไรก็ตามการที่เราเติบโตเนี่ยส่วนใหญ่ที่เติบโตเท่าหรือ2เท่าเนี่ยจะมีปัญหาตามมาเต็มไปหมดเลยการที่เราจะรองรับการเติบโตของยอดขายตอนนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมได้ดีแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนนะครับเรื่องของการแข่งขันผู้เชี่ยวชาญที่มีมาตรฐานที่ให้ความสุภาพนะครับหรือการควบคุมคนให้เป็นตามมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างยากคู่แข่งที่เข้ามาง่ายมากทุนแค่นี้ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับแบรนด์ดังๆหรือเชนใหญ่ๆที่จะนำเครื่องลักษณะนี้เข้ามาอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังก็คือว่าการที่เราพอมีลูกค้าเข้ามาเยอะๆเนี่ยแล้วเราเตรียมตัวไม่ได้เนี่ยประสบการณ์ที่ได้จากลูกค้ากับเราเนี่ยถ้ามันมีผิดไปนิดนึงเนี่ยปากต่อปากจะทำให้เราเปลี่ยนภาพไปเลยครับจบหมดเรียบร้อยถ้าเสียงนี้เป็นแตกนี่ก็เฮลั่นแปลว่าเข้าเส้นชัยเลยหานะครับคุณมาลบครับแตกหรือไม่แตกครับขอโทษด้วยนะครับไม่แตกครับประเด็นอะไรที่อยากจะเน้นว่าไม่แตกด้วยเหตุอะไรไหมฮะคือเขายังไม่พร้อมมากฮะที่กังวลคือพอสมมติว่าไปทำได้อาจจะมีคนมาเยอะจริงแต่คราวนี้อาจจะขึ้นมาแต่ที่สำคัญจะเมนเทนได้ไหมรักษาได้หรือเปล่าเพราะหลังจากที่คนเจอแล้วเนี่ยอาจจะลงก็ได้ไงเอาละยังไงก็ต้องมีความหวังทุกอย่างเราเติบโตจากความหวังถึงแม้ว่าเสียงสุดท้ายจะเป็นเสียงที่สุดโหดมหาหินช่วงคลินิก SME ดิฉันทำธุรกิจขายส่งเสื้อผ้าให้กับร้านขายเสื้อผ้าตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะและตอนนี้ต้องการนำเงินเพื่อนำมาใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นจำนวนมากค่ะจึงอยากนำรถยนต์มาขอสินเชื่อแต่ไม่อยากเสียดอกเบี้ยแพงมีสินเชื่อรถยนต์ที่ผ่อนได้เหมือนสินเชื่อบ้านหรือไม่คะสำหรับท่านที่ต้องการใช้เงินสดหมุนเวียนในกิจการหรือเพิ่มโอกาสทางการค้าในธุรกิจของท่านท่านสามารถนำรถยนต์มาขอสินเชื่อซึ่งจะทำให้ท่านเจ้าของกิจการได้รับประโยชน์2ประการหลักประการแรกได้ประโยชน์จากการที่สามารถโปะเงินต้นได้ทำให้จำนวนดอกเบี้ยลดลงประการที่2ได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อทำให้ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แน่นอนเพียงเท่านี้คุณก็สามารถขอสินเชื่อได้แล้วนะครับค่ำคืนนี้พี่เบิร์ดมาด้วยพบกับพี่เบิร์ดครับโอ้โหสัปดาห์หน้าพี่เบิร์ดมาเยือนรายการ SME สีแตกทำเอาผู้ชมถึงกับตื่นเต้นกันยกใหญ่นะครับเบิร์ดรักทุกคนครับแต่ทำไมพี่เบิร์ดดูแปลกๆล่ะครับเนี่ยผมแนะนำว่าพี่เบิร์ดนี่เบิร์ดรักทุกคนครับเบิร์ดตรงไหนครับเนี่ยเบิร์ดทีชอยครับบอยทีเชิร์ตครับสัปดาห์หน้าพบกับเบิร์ดทีชอยหรือเสื้อยืดบอยทีเชิร์ตนั่นเองครับลีสซิ่งกสิกรไทยตอบคุณได้มากกว่าสินเชื่อรถยนต์จากเครือธนาคารกสิกรไทยเมืองไทยประกันชีวิตก๊อกน้ำสันว่าในชุดสังฆทานK Excellence จากเครือธนาคารกสิกรไทยเมืองไทยประกันชีวิตอาจารย์ธัญวัฒน์ครับแตกไม่แตกเราอยากรู้ครับเชิญวิเคราะห์ครับโอ้โหถึงกับเปิดสมุดเลยมีตำรานะฮะคือชมพูดังเนี่ยนะฮะเป็นตัวอย่างของคนที่คิดว่าถ้าเราทำอะไรตั้งใจจริงแล้วเนี่ยเราเป็นธุรกิจของคนไทยแค่นั้นเราก็จะประสบความสำเร็จแล้วนะที่คุณเหมียวบอกคือคนไทยเนี่ยนะไม่เอาธุรกิจไทยด้วยกันเองนะนะนี่เกิดผลที่ว่าทำไมแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยแบรนด์ไทยเนี่ยยากมากเลยกว่าจะประสบความสำเร็จนะฮะใช้พลังค่อนข้างมากคุณโตจากเดือนละ5ล้านเป็น60ละคือ60ล้านต่อปีนะฮะแล้วคุณจะโตไปอีก1เท่าก็คือ120ล้านคุณนี่มีระบบได้ยังไงคุณนี่มีโนว์ฮาวได้ยังไงแล้วเวลาเดี๋ยวนี้ทำสินค้าเนี่ยมันต้องทำสินค้าที่ดูเหมือนแพงแล้วราคามันจับต้องได้คุณภาพกับราคาเนี่ยไม่ใช่ต้องไปด้วยกันนะแต่ว่าคุณภาพต้องเกินราคาไปหลายเท่าธุรกิจนี้เนี่ยเข้ามาเดินถูกทางเพราะว่า beauty is opportunity คือ1ใน5ธุรกิจที่ผมฟันธงว่าจะมาแน่นอนคือ beauty คือความงามแต่คุณอย่าลืมว่าเชนความงามเนี่ยถ้าเขายิงสิวยิงฝ้ายิงเลเซอร์ได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะกระโจนเข้ามานะทำธุรกิจแบบคุณได้เลยอ่ะ
ราะฉะนั้นเนี่ย SME ต้องมีสิ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ฝรั่งเขาเรียกว่า sense of urgency คือสำนึกแห่งความเร่งรีบคนที่เป็นเจ้าของคนที่เป็นหุ้นส่วนต้องรู้ว่าอะไรที่เราต้องระวังพึงทำทันทีนะฮะอย่าไปคิดว่ายังไงไม่มีใครทำกันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าทำธุรกิจเนี่ยนะฮะต้องยั่งยืนต้องคิดเลยว่าถ้าเราทำยั่งยืนเราจะทำยังไงแบรนด์จะอัปเกรดได้ไหมชมพูดังเนี่ยจะเป็น CPD ไหมชมพีดังนะชมพูดังนะฮะหรือว่าคุณจะคิดแบรนด์ใหม่ขึ้นมาไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเคสนี้เนี่ยมีทั้งดีมีทั้งทำได้ดีแล้วมีทั้งทำไม่ได้ทำเลยและมีบางเรื่องต้องปรับปรุงเสียงที่เราต้องการนะด้วยแล้วพูดออกมาปุ๊บก็ชัดเจนในทุกเรื่องในการที่จะพูดถึงเรื่องตัว product ของเรานะฮะชมพูดังเอาละครับ1เสียงแตก1เสียงไม่แตกเสียงนี้เสียงตัดสินแตกหรือไม่แตกครับไม่แตกครับไม่แตกนี่เราก็อยากจะฟังประเด็นเหมือนกันหรืออยากจะได้กำลังใจเหมือนกันว่ายังไงโปรดักต์โอเคไหมครับคืออย่างที่บอกไว้แล้วนะฮะบิวตี้หรือว่าความงามเนี่ยมานะฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยขาดการทำการตลาดขาดการสร้างแบรนด์ขาดการสื่อสารอย่างเป็นระบบนะฮะซึ่งหัวใจสำคัญของธุรกิจเนี่ยคือการตลาดหัวใจของการตลาดคือการสร้างแบรนด์ซึ่งถ้าท่านยังไม่มีหัวใจเรื่องนี้เนี่ยเหมือนคนขาดหัวใจอ่ะคุณจะเอาอะไรไปสูบฉีดโลหิตอยู่ได้เนี่ยมันอาจจะอยู่ได้ระยะหนึ่งเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีการสูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงเนี่ยมันจะอยู่ลำบากมีใครจะพูดอะไรไหมครับค่ะก็จะบอกว่าที่อาจารย์ทั้ง3ท่านแนะนำมาเนี่ยขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าจะได้มาปรับร้านเราอีกเยอะแล้วเราก็สัญญาว่าจากวันนี้ไปร้านเราอาจารย์มาเจอกับเราใหม่นะคะร้านเราสัญญาค่ะจะดีกว่านี้ค่ะไม่ไปสักไม่ผมไม่ไปสบายคิ้วแม่อาจารย์เราอยากให้ไปดูความก้าวหน้าของที่ร้านตังหากละครับและแม้ว่าวันนี้ชมพูดังจะไม่สามารถตีแตกได้แต่ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ชมพูดังก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางธุรกิจได้อย่างเต็มภาคภูมิครับมาดูคะแนนที่คณะกรรมการของเราให้กันดีกว่าครับจะเห็นได้ว่าอีกเพียงไม่ถึง2คะแนนชมพูดังก็จะตีแตกได้สำเร็จส่งผลให้ตอนนี้8อันดับสุดยอดธุรกิจ SME ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเอาละฮะยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าไม่แตกนะฮะเราก็ยังมีบันทึกเรื่องราวของชมพูดังนี้นะฮะเข้าสู่สิ่งที่ทางทุกท่านอยากจะมาศึกษาเพิ่มเติมก็หนังสือขายดีอยู่ในคอลัมน์ SME ตีแตกนี่ตามอ่านได้มอบไปให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเรื่องราวดีๆนะฮะต้องขอบพระคุณไปด้วยนะครับบริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นจากเครือธนาคารกสิกรไทยครับขอบคุณนะครับเมืองไทยประกันชีวิตครับขอบคุณนะครับสีซุปเปอร์ชิลจาก TOAขอบคุณอาหารสุนัขบัสนะครับสูตรลูกสุนัขและสุนัขโตและขอบคุณครับก๊อกน้ำซันว่าในชุดสังฆทานครับขอบพระคุณครับเรื่องราวดีๆนะฮะธุรกิจไม่ใช่ของล้อเล่นมีความตั้งใจแต่ต้องมาตรวจสอบเพื่อความยั่งยืนต่อไปดูได้ทุกประสบอย่างนี้นะครับ SME ตีแตกครับสวัสดีครับ